ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และวันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่อยากทำครีมบำรุงผิวเองได้ง่ายๆแบบที่บ้านนะคะซึ่งส่วนผสมก็ไม่ยากเลยนะคะแค่มีน้ำมันมะพร้าวกับเจลว่านหางจระเข้แล้วก็ผงขมิ้นชันนะคะสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆสามารถทำครีมเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยค่ะก่อนที่จะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะสามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่าเจลว่านหางจระเข้ที่ปั่นเองก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันปริมาณเท่ากันค่ะเจลว่านหางจระเข้ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหรือใครจะใช้เป็นแบบโจโจบาร์ออยล์หรือน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้นะคะเพราะว่าน้ำมันประเภทนี้สามารถทาผิวได้เช่นกันค่ะสามารถใช้ประมาณ1ช้อนชาได้นะคะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงขมิ้นนะคะสำหรับตัวผงขมิ้นนะคะจะใช้แค่ปลายช้อนนิดหน่อยนะคะอย่าใช้เยอะนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นผงขมิ้นชันจะทำให้แบบสีผิวเราจะเหลืองมากนะคะเราจะใช้ส่วนผสมแค่3อย่างนี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ต้องการหาครีมบำรุงก่อนนอนนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะสูตรนี้นะคะจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ใครที่มีรอยไหม้จากแสงแดดนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้สามารถทำแล้วเก็บไว้ได้ประมาณ15วันเลยนะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆหากระปุกนะคะหรือว่าขวดที่สามารถแบ่งมาใช้ได้เลยนะคะแม่นายจะใส่ในขวดไว้นะคะสำหรับครีมสูตรนี้นะคะสามารถทาก่อนนอนได้ทุกคืนได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีผิวหน้าแห้งกร้านผิวหน้าไม่กระชับหรือว่ามีริ้วรอยหรือใครที่แพ้แสงแดดมามีรอยไหม้จากแสงแดดนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เขามีผงขมิ้นชันนะคะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ตัวเจลว่านหางจระเข้จะช่วยเรื่องสมานผิวเราได้ดีนะคะนี่ก่อนใช้นะคะให้เพื่อนอาบน้ำล้างหน้าให้สะอาดค่ะแล้วก็หยดได้เลยนี่ค่ะถ้าเราใช้เป็นแบบกระปุกนะคะเก็บไว้ได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวถ้าที่มีหลอดบีบๆอย่างเงี้ยค่ะเราเวลาเราจะหยิบมาใช้อย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างง่ายมากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาเกลี่ยก็จะค่อนข้างง่ายอาจจะมีแบบคราบเหลืองๆนิดนึงเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอีกเดี๋ยวสักแป๊บนึงอย่างเงี้ยค่ะเวลาครีมเขาซึมลงไปบนผิวเขาจะค่อนข้างแบบเนียนไปกับผิวเลยนะคะเราเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเสร็จแล้วนะคะนวดกระตุ้นผิวหนังไว้สักแป๊บนึงนะคะเพื่อจะได้แบบเรื่องยกกระชับผิวเราด้วยนะคะนวดไว้แป๊บนึงค่ะใครที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาจะค่อยๆตื้นขึ้นด้วยนะคะเลยนะคะนี่นะคะซึมลงบนผิวค่อนข้างเร็วเลยนะคะนี่หลังจากนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทาครีมบำรุงได้ตามปกติเลยนะคะแต่ถ้าใครที่จะใส่เซรั่มนะคะให้แนะนำให้ทาเซรั่มก่อนที่จะมาลงครีมตัวนี้นะคะเพราะว่าเซรั่มจะเป็นอันดับแรกที่เราต้องใช้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ